ะกับตาตันยอนสไตล์ by Thick Mr. Team นั่นเองนะคะก็ผ่านไปหลาย EP หลายตอนนะคะก็มีแต่เรื่องอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เป็นคนชอบกินอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มีวันหนึ่งนะคะเราก็สไลด์นะคะหน้าฟีดไปเรื่อยๆนะคะใน Facebook นะคะจนไปเจอเบอร์เกอร์อยู่เจ้าหนึ่งนะคะน่ากินมากนะคะขนมปังแบบว่าก้อนแบบฟูนุ่มๆ นะชีสแบบเยิ้มๆนะแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งหมูที่เขาหมักแล้วก็ยังมีแบบหอมทอดด้วยคือแบบภาพมันน่ากินมากอะแล้วก็จนไปได้รู้ว่าเจ้าของแฮมเบอร์เกอร์เจ้านั้นนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะนั่นก็คือคุณเอวงพอสนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมันก็ต้องพิเศษอยู่แล้วนะคะเราอยากจะรู้ว่าเขาทำเบอร์เกอร์ได้น่ากินขนาดนั้นได้ยังไงนะคะแค่ได้เป็นคนสุดท้ายจริงแท้คิดถึงดินเขามีอยู่นี่นั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไปแค่เท่านี้ก็ดีพอถูกใจของฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่จะมองเห็นดีอยู่นี่สายตาฉันยืนยันแค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝันอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวมีกันนั่นแหละวันนี้นะคะเราก็มาเจอเจ้าของนะคะ A-POS Burger ตัวเป็นๆ เลยนะคะถ้าเกิดว่าได้เข้าไปดูในรูปเบอร์เกอร์ของเขานั้นน่ากินมากเลยค่ะพี่พี่ทำยังไงถึงได้น่ากินขนาดนั้นเนี่ยครับก็พยายามใส่ใจครับใส่ความรู้สึกเข้าไปเหมือนใส่ใจใส่ตับใช่ครับใส่ทดลองจนแบบเริ่มขยายน้ำหนักตัวโอ้โหยังหุ่นดีอยู่เลยนะคะแต่จะบอกว่ารูปมันน่ากินมากๆเลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็ต้องอร่อยอยู่แล้วว่าดูจากวัตถุดิบที่พี่เลือกนะพี่ใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นน่ะครับผมเพราะเมื่อวานไปได้ใบสมุนไพรสดๆมาครับก็เลยมันจะเสริมรสชาติด้วยครับฟังแล้วหอมนะฮะหอมหอมหอมเฮิร์บส์นะฮะใช่ค่ะโอเคอยากกินแล้วคืออีชั้นเนี่ยไม่เก่งในเรื่องอาหารฝรั่งเลยนะคะต้องให้มืออาชีพเขามาจัดการนะคะเดี๋ยวให้ครัวนี้นะให้พี่เอทำแบบเต็มที่เลยนะน้องอยากจะกินเบอร์เกอร์เหมือนในรูปอะค่ะแบบว่าชีสเยิ้มๆนะคะแล้วก็แบบข้างในแบบเนื้อฉ่ำๆนะลุยเลยค่ะพี่ครับผมวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับเป็นวันเสาร์ที่ฝนตกแล้วก็สบายๆนะครับแล้วผมไม่ได้ไปสอนเพราะโรงเรียนปิดนะครับกลางคืนก็ไม่ได้ไปเล่นนะครับก็ตื่นเช้าอารมณ์ดีนะครับก็เลยได้มาครัวของพี่ติ๊กตัดตอนยอนสไตล์ครับวันนี้จะมาทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่ครัวของพี่ติ๊กวันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับด้านหมูนี่ผมบอกชื่อเมนูแล้วจะพึ่งแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวันนี้พิเศษคือเราจะทำชีสลาวาครับเป็นละลายชีสแล้วก็เทลงไปเป็นบนเบอร์เกอร์ที่ทำสักสองชั้นโอเคนะครับขั้นตอนแรกครับติดไฟติดเตานะครับเราจะเริ่มผัดหอมกันนะครับจะมีหอมส่วนหนึ่งซึ่งเราผัดเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราตักไปในไส้แต่หอมส่วนนี้คือที่เราจะ อยู่ข้างในตัวเบอร์เกอร์ครับหลังจากที่เราผัดหอมเพื่อที่จะเป็นไส้นะครับเบอร์เกอร์เสร็จแล้วแล้วก็มาจัดการกับตัวสมุนไพรนะครับหลังจากที่เราซอยสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยนะครับรายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมที่จะมิกซ์ลงกับเนื้อเบอร์เกอร์นะครับพร้อมกับหอมนะครับที่เราได้ผัดแล้วก็รอให้เย็นรอให้มันอุณหภูมิมันเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมิกซ์ลงไปผสมลงไปเลยนะครับว้าวขั้นตอนต่อไปครับก็เดี๋ยวเตรียมลงกระทะกันเลยนะครับเราอ
จริงๆแล้วผมมาเป็นลูกมือพี่เอมากกว่าวันนี้ก็ดีครับเพราะก็ไม่ค่อยได้เข้าครัวเท่าไหร่ครับก็วันนี้ก็จะมาเป็นลูกมือพี่เอเพราะพี่เอทำมีอาหารที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้กินครับเราก็ใส่เนื้อเบอร์เกอร์ลงไปนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันเริ่มสุกนะครับเพื่อที่จะมันรวมตัวเป็นก้อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับอย่าเพิ่งไปพลิกเร็วนะครับก็รอให้มันสุกขาวๆนิดๆอย่างเงี้ยครับด้านล่างนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรามีเนื้อไส้ขนมปังแล้วก็ปังแล้วเนี่ยนะครับเราก็ประกอบร่างนะครับนี่เดี๋ยวหาว่าเทปนี้ฉันไม่มีส่วนร่วมนะฉันบีบเป็นนะฮะนอกจากจะเทน้ำปลาเก่งแล้วก็จะบีบซอสด้วยนะฮะ What? เดี๋ยวก่อนแน่นนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะแล้วเป็นอะไรดีวาดรูปเลยฮะวาดรูปไม่ได้ว้าวมันจะต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหก็เป็นเบอร์เกอร์หมูกับเบอร์เกอร์เนื้อครับเป็นพี่เอกผมเป็นผู้ช่วยเด็ดครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำชีสลาวากันนะครับเราได้เชดดาร์ชีสมานะครับเป็นก้อนเขื่อนๆแล้วก็เราจะสไลด์ให้มันครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบอร์เกอร์สูตรของผมนะครับก็เป็นดับเบิ้ลมีทเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าชเรดเดอร์ชีสลาวาครับผมเรื่องทำแฮมเบอร์เกอร์นี่ผมก็ต้องคิดเหมือนกับการซ้อมกีตาร์ผมก็จะกีตาร์เนื้อก็เหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆเย็นๆซ้อมมันฝึกฝนตอนนี้ก็อยากทำแฮมเบอร์เกอร์ก็ชอบตั้งแต่เด็กๆว่ามันตอนเด็กเคยดูการ์ตูนป๊อปอายมีตัวการ์ตูนนึงที่ชอบทำแฮมเบอร์เกอร์ชื่อวิมปี้หรือสักอย่างที่เป็นคนใส่หมวกอังกฤษแล้วก็มีไม้เท้าคนแก่ๆทุกคนเขาชอบกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมที่แบบแฮมเบอร์เกอร์มาตลอดแล้วก็ตอนนี้งานดนตรีที่ไม่ต้องออกไปตะลุยแล้วก็เลยเข้าขวดซะเยอะก็เลยลองทำกินเองก่อนจนผมก็ซ้อมจนคนบอกว่าอร่อยแล้วแน่แล้วนะคะแฮมเบอร์เกอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าเสียดายเหลือเกินที่ฉันไม่กินเนื้อนะคะตอนเขาย่างเนื้อนี่หอมมากหมูก็หอมเหมือนกันนะคะนี่ของอีฉันเสร็จแล้วเยิ้มๆเลยนะเดี๋ยวจะมาชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเห็นวิธีการทำเขาแล้วโหสุดยอดมากเลยนะนุ่มอ่ะขอบคุณที่เด็กนี่ชีสอยู่ตรงนี้เยิ้มกินกับเฟรนช์ฟรายไอ้ย่อยกว่าจะทำเบอร์เกอร์เสร็จนะสั่งเขากินดีกว่านะคะคุณผู้ชมคือถ้าหิวอยากกินเบอร์เกอร์แบบว่ารสเด็ดนะคะใช้วัตถุดิบดีๆนะคะสั่งเลยค่ะ A-POS Burger เท่านั้นนะคะสั่งก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับเบอร์เกอร์สุดยอดของเราเลยนะคะวันนี้กับเอพอสเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะโอ้โหกว่าจะได้กินนี่หอมตลบอบอวลไปทั้งบ้านเลยคือเอาเป็นว่าปากซอยก็ได้กลิ่นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะส่งในกรุงเทพได้ใช่ไหมคะส่งได้ครับค่ะช่วงนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรคือพิถีพิถันในการกินนะคะใครอยากจะกินก็เผื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาพิถีพิถันจริงๆของแต่ละอย่างนี่แบบค่อยๆทำจริงๆนะคะแล้วก็รสชาติออกมาแบบว่า
ข้มข้นอร่อยมากมีอะไรจะฝากนิดนึงไหมคะก็ฝากติดตามนี่แหละครับวงพอสด้วยครับได้ค่ะถ้ามีโอกาสเราจะเล่นดนตรีให้ฟังกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทำของกินเพื่อไทยชนะครับใช่แล้วนะคะอยู่นอกบ้านก็อ้วนอยู่ในบ้านก็อ้วนครับทดสอบซะจนนี่ครับรอบเอวออกไม่เห็นออกเลยซ้อนนะโอ้แล้วก็คือแบบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าทำอาหารเก่งมากเลยนะคะอันนี้แบบคืออาหารฝรั่งนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะคะครับค่ะนี่คือมาได้ในความรู้จักคุณเอก็เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเนื้อนี่เสียดายมากแต่ว่าเมื่อกี้ให้ตากล้องชิมไปแล้วนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าร้านดังๆเยอะเลยคือแบบอันนี้มันเหมือนแบบเชฟเทเบิลเลยนะทำให้กินบนโต๊ะค่ะครับผมนะแบบว่าเลิศมากเลยนะไงก็ขอบคุณมากนะคะก็ฝากวงพอสนะคะแล้วก็เอเบอร์เกอร์ด้วยนะคะเอพอสเบอร์เกอร์นะหยุดกินไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณหยุดกินไม่ได้คุณพิติกด้วยครับขอบคุณพิติกรายการตั้งตันยอนสไตล์ตั้งตันยอนสไตล์นะเป็นว่าวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ลากันไปก่อนละกันนะคะกับตั้งตันยอนสไตล์ by ติ๊กมิสเตอร์ทีมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะในทางบิลเลอร์แนชชั่นแนลของเราได้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าละกันเราจะพาไปทำอะไรกินอร่อยอร่อยพาไปกินอะไรก็ติดตามกันไว้นะคะจะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ